สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่8กันยายนพ.ศ. 2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาบ่าย 2:30 เป็นต้นไปนะครับช่อง7สียิงสดถึงบ้านท่านไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสอนธนง TK ยุทธนาหรือยอดสอนธนงรถสวยจากเจดสายผิวหรือลูกพงสิงห์นะครับซึ่งเป็นมวยมาแทนมินโฮโชติบางแสนที่มีรายการในวันเสาร์ที่7ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาครับซ้อมที่ค่ายมวย TK ยุทธนาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่48กิโลกรัมส่วนสูง160เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านจิรวัฒน์สราชภูมิหรือลูกชาวนาขาข้าวหรือธินกรปลอดภัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสราชภูมิที่มีนบุรีนะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่51กิโลกรัมส่วนสูง160เซนติเมตรเท่ากันเลยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด103ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสอนธนง TK ยุทธนาชั่งหนักได้103ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านจิรวัฒน์สราชภูมินะครับชั่งน้ำหนักได้ 103.2 ลดไป 0.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีสำหรับสไตล์การชกของทางด้านจิรวัฒน์สราชภูมินะครับก็เป็นมวยขวานะครับเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงไม่เกรงใจใครนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นจิรวัฒน์สราชภูมินะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปเสมอกับทางด้านสอนธนง TK ยุทธนาเมื่อวันที่3สิงหาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับครบยกจิรวัฒน์ต่อประมาณ8ช่วงตัวนะครับแต่ถ้าว่ากรรมการชูเสมอไปที่ทางด้านสอนธนงครับแล้วก็มานับคะแนนใหม่ชูเสมอกันนะครับทีแรกให้สอนธนงชนะไปแต่ถ้าว่าดูคะแนนเสร็จก็ชูเสมอครับลงมาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านจิรวัฒน์สราชภูมินะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสอนธนง TK ยุทธนานะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสอนธนง TK ยุทธนานะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายแม่นยำเตะซ้ายแรงและก็เป็นมวยที่เป็นการกำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมาครับยอดได้แอดภาคอีสานก็ว่าได้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสอนธนง TK ยุทธนานะครับสำหรับฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปเสมอกันนะครับกับทางด้านจิรวัฒน์สราชภูมินะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่จิรวัฒน์สราชภูมินะครับซึ่งเป็นมวยในรายการผมมองว่าการเตรียมตัวดีกว่าและก็การฟิตซ้อมดีกว่าไฟนี้น่าจะเฉือนเข้าวินไปอย่างสนุกนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจิรวัฒน์สราชภูมินะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไก่ทอง PU ผ้าใบหรือโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์หรือสุราษฎร์ยิมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ซ้อมที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่58กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรชยุทธ์สธนาโชติหรือใต้เพชรบุรีหรือหยกเพชรปออ่อนนุชนะครับนักชกจากกรุงเทพมหานครซ้อมที่โรงเรียนมัธยมสุวิทย์ครับเสรีอนุสรประเวศนะครับน้ำหนักไปอยู่ที่59กิโลกรัมส่วนสูง169เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านไก่ทอง PU ผ้าใบชั่งน้ำหนักได้122ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรชยุทธ์สธนาโชติชั่งน้ำหนักได้ 122.2 ลดไป 0.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรยุทธสธนาโชตนะครับก็เป็นมวยเตะต่อยหมัดแรงบู๊ดุดันไม่เกรงใจใครอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรยุทธสธนาโชตนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรยุทธนะครับก็ไปชนะน็อกเพชรแซมสันจอพัชริยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรยุทธสธนาโชตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านไก่ทอง PU ผ้าใบกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านไก่ทอง PU ผ้าใบนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยดักแทงนอกได้ในมียืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านไก่ทอง PU ผ้าใบนะครับส่วนฟอร์มหลังเขานะครับก็ไปชนะน็อกเพชรตาขุนสพงอมรในยกที่4นะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคม2567ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านไก่ทอง PU ผ้าใบนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรยุทธสธนาโชตนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโชคพิชิตโชติบางแสนหรือวอสุขสันนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมที่ค่ายมวยวอสุขสันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับโดยมีทางด้านเสียโชติบางแสนนะครับให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่นะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่56กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรดีกีก็เป็นรองแชมป์อันดับ3มวยรอบปูนเสือตัวที่23นะครับที่ผ่านมานะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับหรือสอเดชพันธ์นะครับนักชกจากจังหวัดกาญจนบุรีแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับอยู่กับรองเชษสอเดชพันธ์น้ำหนักปล่อยอยู่ที่ 53.5 ส่วนสูง171ซมวันนี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโชคพิชิตโชติบางแสนชั่งน้ำหนักได้112ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ก็ชั่งน้ำหนักได้112ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นฟอร์มสดฟอร์มห้าว14ไฟแพ้ไฟเดียวนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีเมื่อวันที่3สิงหาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านโชคพิชิตโชติบางแสนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาและวงในไล่แขนดีมีเข่ายัดไส้แรงกำลังสดขึ้นมาครับความมั่นอกมั่นใจสูงดีกีก็เป็นรองอันดับ3แชมป์ปูนเสือนะครับตัวที่23ที่ผ่านมานะครับครับนี่คือโชคพิชิตโชติบางแสนนะครับสไตล์การชกของเขาแล้วก็ฟอร์มล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนนิติกรสวนน้ำทานคีรีเมื่อวันที่4สิงหาคม2567ที่ช่อง7สีนะครับก็ได้รองแชมป์อันดับ3ไปครองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านโชคพิชิตโชติบางแสนนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านรองแชมป์ปูนเสือตัวที่3ครับอันดับ3นะครับผมออกไปที่ทางด้านโชคพิชิตโชติบางแสนนะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกวันนี้ยืนระยะมั่นคงไปปลายเฉือนเข้าวินจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับต้องขอบอกว่าใครนอกใครนะครับระหว่างยกคีรีที่เอ็นมวยไทยหรือสอเพชรจำหลัดหรือเพชรธวัชพุ่มพันม่วงหรือเขมรน้อยทอทับเมืองช้างนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย TN มวยไทยนะครับอยู่กับพี่นกน้อย TN มวยไทย
ะครับวันนี้น้ำหนักไปปล่อยที่58กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับเจอกับทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเหมือนกันนั่นก็คือมังกรบูมเด็กเซียนหรือเจ้านินมังกรอสบายแท้นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันเรียกว่าดาวิแมทครับจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนย่านบางบัวทองนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่58กิโลกรัมส่วนสูง159เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด119กับ120นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยกคีรี TN มวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้121ปอนด์นะครับลดไป2ปอนด์นะครับส่วนทางด้านมังกรบูมเด็กเซียนชั่งน้ำหนักได้120ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านมังกรบูมเด็กเซียนนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงแล้วก็ศอกคมบู๊ดุดันหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีการผ่านมวยมาดีเหมือนกันเก่าเกมเหมือนกันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมังกรบูมเด็กเซียนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของด้านมังกรนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรแสนสุขโชติบางแสนเมื่อวันที่17สิงหาคม2567ที่จังหวัดยะลานะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านมังกรบูมเด็กเซียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านยกคีรี TN มวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านยกคีรี TN มวยไทยนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับล็อกตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเตะต่อยแรงแล้วก็เป็นมวยที่ปั้มรัดฟัดเหวี่ยงดีเป็นมวยขยันออกอาวุธไปปลายแรงขึ้นมาขยันมั่นคงครับน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ครับนี่คือสไตล์การชกของด้านยกคีรี TN มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับล่าสุดก็ไปพลิกชนะคะแนนเพชรเดชมวยเด็ด789เมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านยกคีรี TN มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยกคีรี TN มวยไทยนะครับต่อน้ำหนัก1ปอนด์ไม่ใช่ปัญหานะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกเหมือนเดิมคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยกคีรี TN มวยไทยให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ